ธรรมชาติเขาก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของเขาอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าเราฝึกฝนจิตใจของตนเห็นความเป็นนิจจังทุกขังอนัตตานั้นปรากฏเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างนั้นมันก็เราก็รู้จักการปล่งหรือว่ารู้จักการปล่อยวางเป็นนะฮะแล้วก็จะคลายจากความยึดมั่นถือมั่นเพราะว่าอะไรมีปัญญาความรู้ความเข้าใจรู้ในภาวะของสังขารปัญญาที่รอบรู้ในกองสังขารคือความปรุงแต่งคิดนึกนะฮะคือถ้าพูดภาษาชาวบ้านแล้วก็เรียกรู้เท่าทันความคิดเนี่ยจิตของเจ้าของเองไม่ไปรู้เท่าทันใครการรู้เท่าทันกับบุคคลอื่นก็ไม่เท่ากับรู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันความคิดตัวเองฮะเราไปอ่านอุปนิสัยเหตุปัจจัยของคนอื่นออกก็ไม่เท่ากับการที่เราอ่านจิตอ่านนิสัยเหตุปัจจัยของเราออกนะเพราะว่าอะไรถ้าเรารู้เท่าทันแล้วมันไม่เป็นทุกข์นะฮะไม่เกิดโทษนะฮะแม้แต่การพิจารณาทุกขเวทนามันก็จะเกิดเป็นธรรมะเกิดขึ้นทำให้เราเบื่อหน่ายในการที่จะไปยึดติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเพราะสิ่งเหล่านั้นก็ดังที่กล่าวไว้ถึงไว้เราจะไปยึดมันก็ไม่อยู่ไม่หยุดหรอกเขาก็มีความเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติธรรมดาของเขาอยู่อย่างนั้นฉะนั้นที่เรามาศึกษาธรรมมาปฏิบัติธรรมมาถือศีลอะไรกันเนี่ยก็ต้องการให้รู้ด้วยว่าเข้าใจเรื่องความทุกข์ทางใจนั้นเราจะแก้อย่างไรเราจะดับอย่างไรถ้าเราอยู่บ้านอยู่เรือนโดยที่ว่าเราไม่ได้มาปฏิบัติโดยการที่ว่าเราห่างบ้านห่างเรือนมาถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดบ้างบางทีเราก็จะอยู่กับสิ่งที่มันเป็นปกติธรรมดาชีวิตประจำวันของคนที่อยู่ในครอบครัวหรือว่าสังคมคนที่อยู่ในของครอบครัวหรือว่าสังคมบางทีเราก็ไม่เข้าใจว่าชีวิตมันคงจะเป็นอยู่แค่นั้นไม่มีอะไรที่มันดีกว่านั้นอันเรื่องปกติธรรมดาของคนที่มีชีวิตมีครอบครัวหรือมีสังคมไอ้ความสุขของครอบครัวสุขทุกข์ดิบๆอะไรมันก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นแต่สุขอื่นที่มันเลิศประเสริฐกว่านั้นเราไม่ได้มาสัมผัสนะฮะแต่ถ้าเรามาอยู่วัดมาดูจิตดูใจถ้าเราทำจิตให้เกิดความสงบรู้ว่าเราไม่มีภาระหรือไม่มีความกังวลเราออกจากบ้านจากเรือนมาเป็นอนาคาริยังปาภจิตตาแม้เป็นผู้มีศรัทธาออกจากเรือนมาบวชแม้แต่ศีล8ก็ถือว่าออกบวชนะฮะมาถือเพศพรหมจรรย์เพราะว่าถือ8นี่เป็นศีลของผู้ที่ถือพรหมจรรย์ไม่มีครอบครัวนั่นเองแม้เพศพรหมจรรย์คือออกจากครอบครัวนั่นเองเราก็มาถือเราก็มาทำกันอันนี้เราเหมือนกับอยู่เดียวๆผู้เดียวเนี่ยแล้วก็มาดูจิตดูใจของเราอยู่เดียวๆผู้เดียวโดยที่ว่าออกมาจากครอบครัวแล้วอะไรแล้วเนี่ยตนแลจะเป็นที่พึ่งแห่งตนได้ไหมจะทำยังไงให้ตนเองนั้นมีความสุขอยู่ในปัจจุบันอยู่ในฐานะของนักบวชหรือว่านักบุญเนี่ยเราจะทำอย่างไรเราจะปฏิบัติอย่างไรให้มันเกิดความสุขเกิดขึ้นบางทีความสุขที่มันเป็นอิสระไม่มีพันธะเนี่ยฮะมันก็สุขไปอีกแบบหนึ่งเพราะสุขแบบที่ว่าคลายจากความยึดมั่นถือมั่นเป็นเจ้าข้าวเจ้าของครอบครองอะไรเนี่ยฮะเป็นความสุขที่เป็นอิสระเหมือนที่เราเรียกกันว่านิรามิสุขสุขที่ไม่ต้องไปอิงอามิตอิงวัตถุแม้แต่เรื่องของบุคคลนะฮะสุขที่ไม่ต้องอิงอามิตอิงวัตถุนั่นเป็นความสุขที่มีความสะอาดระหว่างสงบที่พระพุทธองค์ทรงตัดหรือว่าทรงแสดงหรือว่าครูบาอาจารย์มาชี้นำว่ามาสอนให้เราได้ประพฤติปฏิบัติสุขจริงๆมันอยู่ที่ใดที่ไหนหรือมันก็อยู่ที่จิตใจของเจ้าของสุขข้างนอกนั้นบางทีมันไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นอุปทานเพราะว่าเราเข้าไปยึดเป็นเจ้าข้าวเจ้าของไปครอบครองแต่ที่จริงถึงว่าจะไปยึดว่าเป็นเจ้าข้าวเจ้าของครอบครองอย่างไรมันก็เป็นเรื่องของความเป็นนิจจังไม่อยู่ยงคงที่มีความเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาไม่สามารถจะอยู่ยงคงทนไปได้ตลอดนะฮะมันก็มีความเปลี่ยนแปลงถ้าเราพิจารณาเราก็จะเห็นว่าถึงอย่างไรเราก็จะไปยึดมั่นถือมั่นอะไรไม่ได้เดี๋ยวว่าแต่บุคคลอื่นเลยแม้แต่ตัวของเราเองก็เหมือนกันเราจะยึดมั่นถือมั่นให้อยู่ได้เป
เป็นอมตะมันก็ไม่ใช่ถ้าจะเปรียบแล้วมันก็มนุษย์เราเนี่ยมันก็อยู่ได้โดยประมาณก็30 วันเห็นไหม30 วันก็ต้องไปแล้วต้องทิ้งสังขารร่างกายอันนี้ไปแล้วเพราะไปสู่ภาวะของความเสื่อมอยู่อาศัยไม่ได้ เหมือนที่พระพุทธองค์ทรงตัดหรือทรงแสดงว่าร่างกายที่แก่เท่ามันก็เหมือนเฟียนเก่าๆมีกับทรงกับทรุดนะฮะถ้าเราไม่พิจารณามันทรงแล้วทรุดมันเสื่อมแต่เราไม่ได้สร้างเหตุสร้างปัจจัยคือเราไม่ได้พยายามที่จะสร้างทุนหรือว่าสร้างเสบียงนะฮะเอาไว้เตรียมตัวไว้ก่อนที่จะเดินทางเห็นไหมไปสู่ภพหน้า เราไปสู่ปรโลกอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะคิดนะนี่ถ้าเราไม่มีเสบียงไม่มีต้นทุนล่ะเราจะต้องมาเวียนว่ายตายเกิดแล้วมาแก่มาเจ็บมาตายอีกทำไมไม่มีต้นทุนล่ะมันก็จะหนักยิ่งกว่าเก่าในปัจจุบันนี้มันยังมีความทุกข์ถึงขนาดนี้ได้อัตภาพนี้ยังมาวัดได้ยังมาประพฤติปฏิบัติธรรมได้มาฟังเทศฟังธรรมอะไรทําให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องบาปบุญคุณโทษเห็นไหม แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเหตุปัจจัยต้นทุนมันไม่มีแล้วต้องไปเกิดในอัตภาพที่มันแย่ยิ่งกว่านี้นะฮะไม่มีโอกาสที่จะฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมได้มันก็จะหนักยิ่งกว่าเก่าเขาเรียกว่าเกิดมาแล้วกินทุนและบุญเก่าเห็นไหมถ้าเราไปกินทุนและบุญเก่าไม่มีต่อทุนและไม่มีต้นทุนไปไงฮะมันก็ลำบากเห็นไหมมันก็ลำบากมันก็ตกยากกันมัน คนอยู่ในครอบครัวเนี่ยถ้าไม่สั่งสมเงินทองเอาไว้ไม่สั่งสมไม่เก็บหอมรอมริบไว้กินใช้ไปหมดไม่ได้เผื่ออะไรเลยนะอนาคตเลยเนี่ยพอแก่ทะเลเข้าทะลาลงไม่มีกําลังวังชาที่จะทํางานหาเงินได้เป็นไงมันก็จะลําบากอ่ะก็เหมือนกันนะฮะที่เราจะมีสุขภาพร่างกายยังดีจิตใจยังดีมาประพฤติปฏิบัติธรรม มาสั่งสมบุญกุศลก็เหมือนกับสั่งสมแบงก์เหมือนกันใช่ไหมสั่งสมเอาไว้อันนี้มันเป็นเผื่ออนาคตไม่ใช่เผื่อเฉพาะโลกนี้มันเผื่อโลกหน้าด้วยใช่ไหมแต่ว่าแบงก์เนี่ยมันคนเราตายไปแล้วหมดเลยนะใช่ไหมมันก็จะใช้ได้ตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่นะถึงจะมีมากมายอะไรขนาดไหนมันก็ใช้ได้ตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่นี่เท่านั้น พอล่วงลับดับสูญทิ้นบุญไปแล้วมันก็หมดไปในภพนั้นในภูมินั้นนอกจากเราสร้างบุญสร้างบารมีที่เรามาถือศีลมาประพฤติปฏิบัติธรรมกันเนี่ยแหละมันเป็นบุญที่สั่งสมไว้ในจิตวิญญาณใช่ไหมทรัพย์สมบัติมันก็เลี้ยงดูได้แต่เพียงแค่ร่างกายแต่ทรัพย์ทางใจเนี่ยมันต้องใช้กุศลผลบุญทั้งจิตวิญญาณมันติดไปแต่ว่าทรัพย์สมบัติมากมายขนาดไหนพอตายไปแล้วก็หมดไปฮะ มันก็หมดตรงนั้นไม่มีใครนำพาอะไรก็ไปได้หรอกนะมันก็หมดแต่ที่เราหวงเราแหนอะไรไว้บ้านเรือนทรัพย์สมบัติอะไรก็เราจะยกให้ใครหรือไม่ยกให้ใครคนอื่นเขาก็มาจับจองมาเอาไปใช้ถึงจะอนุญาตไม่อนุญาตเราจะพอใจไม่พอใจเลยฮะ มันก็เป็นคนอื่นเอาไปใช้เพราะว่าสมบัติผัดกันชมไม่ใช่ของใครที่ถาวรเรื่องของวัตถุนะแต่บุญกุศลบารมีที่เราสั่งสมมันไม่มีใครจะมายื้อมาแย่งมาแบ่งของเราไปได้นะฮะใครทําใครได้เหมือนอาหารเหมือนกันใครกินใครอิ่มไปมองเขากินนะฮะหนิงจะไปยิ้มยิ้มเราก็ไม่อิ่มเพราะเราได้ไม่สัมผัสกับรสนั้นก็เช่นเดียวกันสิ่งเหล่านี้ต้องทําเองนะฮะ เหมือนการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยเราต้องปฏิบัติเองมาทําแทนกันไม่ได้หรอกเห็นไหมเรามาทําแทนกันไม่ได้เราต้องมาปฏิบัติเราต้องมาลงทุนเราต้องมาอดทนความจริงแล้วมันการอดทนมันก็เป็นปัจจัยสําคัญเหมือนกันของนักบวชเนี่ยนะนักบวชต้องมีความอดทนต่อทุกขเวทนาทางกายทางจิตอะไรเงี้ยบางคนนี่ขาดความอดทน จริงประพฤติปฏิบัติก็ไปท้อแท้พอไปเกิดความทุกข์แล้วมันท้อแท้ทุกทางกายทุกทางความคิดนะฮะท้อแท้ไม่อยากจะทำความจริงถ้าเรา
ดูผู้พุทธเจ้าหรือดูครูบาอาจารย์ถ้าเราเรียนประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าหรือว่าครูบาอาจารย์นั้นต้องอาศัยความอดทนอดกั้นทั้งนั้นแหละฮะถ้าขาดขันติความอดทนแล้วมันก็ไม่ไปรู้จุดมุ่งหมายเพราะอะไรมันมีอุปสรรคทั้งนั้นไม่ว่าจะทำอะไรไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือว่าทางธรรมก็ตามทีเถอะทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นรู้จุดมุ่งหมายต้องมีอุปสรรคทีถามว่าพระพุทธเจ้ามีอุปสรรคไหมพระพุทธเจ้าเองก็บัดสร้างบารมีเสียสงไขยแสนกับก็มีอุปสรรคทั้งนั้นถ้าไม่มีอุปสรรคจะต้องสร้างบารมีเสียสงไขยแสนกับไหมเพราะมันมีอุปสรรคนะฮะมันไม่มีบารมีไม่เกิดนะฮะมันคืออุปสรรคนั่นเองฉะนั้นแม้แต่พระพุทธเจ้าทรงมีบารมีมากมายขนาดนั้นยังต้องเจออุปสรรคแม้แต่ในช่วงที่จะมาจุติมาเกิดเป็นเจ้าชายทิฏฐะก่อนที่จะบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจะมาเป็นพุทธเจ้าเนี่ยก็ต้องทำความเพียรถึง6ปีนะฮะลองผิดลองถูกทั้งที่ว่าสร้างบารมีมามากมายแต่พระองค์ไม่ท้อแท้ไม่ยอมแพ้นะฮะจริงจังนะแม้จะต้องทนต่อทุกขเวทนาแม้จะต้องทุ่มเททั้งชีวิตนะฮะเป็นปรมัตถธรรมอ่ะทั้งอุตกิจอะไรเงี้ยเป็นปรมัตถ์นะฮะเอาชีวิตเป็นเดิมพันกันสร้างบารมีสิบทัศน์สามสิบทัศน์นะดังที่เราสวดเราท่องกันนั่นน่ะความจริงการสวดการท่องบารมีที่พระเจ้าทรงบำเพ็ญมานั้นเอามาเป็นกำลังใจให้กับเราฮะแม้แต่พระพุทธเจ้าเองท่านก็ทุ่มทั้งชีวิตเลยนะการประพฤติการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดบุญบารมีบางทีถ้าเราขาดความอดทนอดกั้นมันก็เป็นการตัวทดสอบเหมือนกันถ้าความอดทนอดกั้นต่อสิ่งกระทบกระทั่งเรามีน้อยเนี่ยนั้นการจะประพฤติปฏิบัติธรรมมันก็จะเจริญก้าวหน้าพัฒนาได้ยากนะอันนี้เป็นตัวทดสอบเหมือนกันการประพฤติปฏิบัติธรรมต้องมีการทดสอบอุปสรรคนั่นคือตัวทดสอบคือครูอาจารย์นะฮะก็ดังพระเทวทัตนะฮะพระเทวทัตนั้นเป็นคู่เวรคู่กรรมของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีเทวทัตก็คงจะไม่มีพุทธเจ้าเทวทัตนั้นเป็นชั้นบรมชั้นครูของพระพุทธเจ้าเพราะว่าอะไรเป็นเจ้ากรรมในเวรกันมาหลายภพหลายภูมิเหลือเกินถ้าไม่มีเทวทัตก็ไม่มีพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ตรัสรู้ไม่ได้พุทธเจ้าถ้าย้อนไปถึงอดีตพระองค์ก็เทวทัตนี่เคยทำกรรมทางเวรบางภพบางภูมิเนี่ยทำร้ายพระพุทธเจ้าเสียชีวิตไปก็มีตอนแต่ว่าพุทธเจ้าไม่เคยถือโทษหรือถือโกรธเลยให้อภัยมาตลอดให้อภัยเป็นทานนะให้อภัยเป็นธรรมอยู่เสมอไม่เคยถือโทษหรือถือโกรธเลยก่อจองเวรกันมาจนพบสุดท้ายเห็นไหมจนมาเป็นเทวทัตนะแม้แต่พุทธองค์ทรงบวชให้ก็ยังมาทำอานันตระยกรรมเห็นไหมมาทำโลหิตตุบาทหรือว่ามาทำสังฆเภทซึ่งเป็นกรรมมันใหญ่กรรมมันหนักห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานในภพนั้นในภูมินั้นเลยไหมแต่ถ้าไม่มีเทวทัตก็ไม่มีพุทธเจ้าอะเห็นไหมฉะนั้นอุปสรรคคนที่ก่อกรรมตั้งเวรหรือเป็นศัตรูอะไรกับเราอะไรต้องเข้าใจต้องให้อภัยต้องทำแบบอย่างตามแบบอย่างที่พระพุทธองค์ทรงนำหรือว่าก็ทำให้เราดูเราคงไม่อุกิจถึงขนาดนั้นเห็นไหมพระเจ้านี่เจอมาอุกิจเพราะว่าเทวทัตนั้นหลายภพหลายภูมิทำลายพระพุทธเจ้าอย่างหนักเห็นไหมซึ่งยากที่ปุถุชนธรรมดาที่ไม่ได้สร้างบารมีจะทำได้แต่เราอะไรนิดๆหน่อยๆนะเราก็ทนกันไม่ก็ได้นะเห็นไหมบางทีการล่วงเกินกันด้วยวาจาอะไรที่ขัดความยับยั้งชั่งใจขาดสติเราก็ยังถือโทษถือโกรธอะไรอาฆาตพยาบาทอะไรกันอันนี้ก็เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ทำให้การประพฤติปฏิบัติไม่เจริญไม่ก้าวหน้ากันนะไม่พัฒนาเพราะอะไรเพราะมันเป็นนิวรณ์ไงเห็นไหมนิวรณ์ทั้ง5ที่เราสวดเราท่องกันบทในกรรมเจริญกรรมฐานอะไรเห็นไหมที่บอกว่าจะต้องสังหารนิวรณ์5ให้หายนิวรณ์5คืออะไรมีอะไรบ้างล่ะกามฉันทะพยาบาททินมิทะอุทธัจจกุจจะวิจิกิจฉากามฉันทะความพอใจอันนี้ก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์เหมือนกันพยาบาทความไม่พอใจความปองร้ายล่ะอันนั้นก็เป็นนิวรณ์เหมือนกันเห็นไหมเป็นเครื่องสกัดกั้นจิตไม่ให้สงบ
เห็นไหมไม่ใช่ถึงธรรมไม่เท่าถึงความระงับดับทุกข์เหมือนกันตัวถีนพิทาล่ะหดทูท้อถอยเห็นไหมหดทูท้อถอยเกียจค้านหรือว่าแม้แต่ความง่วงเหงาห้องนอนเราปล่อยให้มันครอบงำเห็นไหมเห็นแก่นอนไม่มีชากริยานุโยโคประกอบความเพียรเพื่อชําระใจให้หมดจดไม่เห็นแก่นอนมากนักอะไรเนี่ยตามบาลีที่แปลความหมายมันก็นั่นแหละมันก็เป็นไอ้นิวรณ์ที่เป็นเครื่องสกัดกั้นจิตไม่เข้าสู่ความสงบเหมือนกันเห็นไหมในลักษณะนั้นไอ้ตัวฟุ้งซ่านนะฮะมาชอบมโนเลยฮะฟุ้งซ่านไปเรื่องต่างๆคนโน้นบ้างคนนี้บ้างเรื่องนั้นเรื่องนี้สารพัดกลับสนโอลมานไปหมดเลยอย่างเงี้ยอันนั้นก็ไม่ทําให้เกิดสมาธิไม่เกิดความสงบเพราะก็เป็นตัวนิวรณ์ใช่มั้ยหรือความลังเลที่เรียกว่าวิจิกิจฉาลังเลสงสัยสงสัยจังเลยอะไรเงี้ยบางคนนี่บางทีถ้าเรียนมามากๆมันก็วิตกวิจารณ์เยอะนะครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าเออเนี่ยท่านบางคนที่เรียนมาเยอะๆอะไรพวกนี้มีครูบาอาจารย์เยอะๆเรียนตำรับตำรามาเยอะมันก็กลายเป็นตัววิตกวิจารณ์นะฮะปัญญามันเยอะกว่าตัวอะไรสมาธิใช่ไหมหรือว่าตัวศรัทธาเนี่ยฮะจริงๆอะศรัทธากับปัญญาต้องประกอบกันนะศรัทธาความเชื่อปัญญาความรู้ความเข้าใจเนี่ยฮะมันต้องเกิดความสมดุลกันเห็นไหมมันต้องเกิดความสมดุลกันจิตใจมันถึงจะสงบได้ถ้าปัญญามันมีมากปัญญาจะกลายเป็นสัญญาไปความจำไปเหมารวมว่าเป็นปัญญาปัญญาที่แท้จริงปัญญาความรอบรู้เท่าทันภาวะของจิตปรุงแต่งรู้เท่าทันความคิดนะฮะไม่ใช่ปัญญาคือสัญญาที่เราอ่านคล่องต้องจำตำรับตำราแม้แต่ครูบาอาจารย์เล่าบอกอะไรเงี้ยอันนั้นถ้าเราจำเป็นงั้นมันเป็นตัวสัญญาปัญญามันต้องเกิดจากจิตที่มีสมาธิที่นิวรณ์ห้านั้นดับไปนะมั้ยเราสังหารนิวรณ์ได้เหมือนที่เราใช้บทรัตนากรรมฐานนั่นแหละสังหารนิวรณ์ให้หายนะอันนั้นมีสมาธิจิตที่ตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นเป็นเอกคตาจิตเอกคตาลมเมื่อพินิจพิจารณาแล้วนะมันมีความแข็งมันมีความคมขึ้นมามันตัดอารมณ์นั้นขาดไปนะนั้นหลุดลงไปขาดไปก็เรียกว่าวิปัตตนาวิแปลว่าหลุดพ้นนะฮะปัตปัตตนาแปลว่าแจ้งนะหลุดพ้นหรือว่ารู้แจ้งเห็นจริงที่ไหนละที่จิตของเราตัวสังขารที่ไม่ยึดติดกับอุปทานนะเนี่ยอันนี้ปัจจัยสำคัญนะผู้ปฏิบัติจะต้องเข้าใจถึงจุดนี้นะถ้าไม่เข้าใจแล้วโอ้ปฏิบัติมันก็เป็นสัญญาอยู่นั่นนะไม่เกิดปัญญาทีนี้ถ้ามีแต่สัญญาแล้วไปกระทบกระทั่งอารมณ์ก็มันก็โลภมันก็โกรธมันก็หลงละอะไรไม่ได้จะกลายเป็นอะไรรู้หมดแต่อดไม่ได้ประเภทนั้นนะฮะรู้พูดรู้คิดแต่ไม่หลุดจากคำพูดหรือว่าความคิดติดเป็นอุปทานเกิดความพอใจไม่พอใจตรงนั้นนะฮะต้องพิจารณาในฐานะที่เรามาศึกษาธรรมแล้วว่ามาประพฤติปฏิบัติธรรมในการสำรวมระวังก็เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับนักบวชนะบางทีแล้วเราจะไปถือว่าเราเป็นนักบวชแล้วนะเราเป็นนักบวชชั่วคราวก็ไม่ต้องสำรวมสังวรอะไรมากความจริงต้องมีความเคร่งครัดเนี่ยเราต้องการประพฤติปฏิบัติให้มันได้มรรคได้ผลได้ประโยชน์ได้สาระจากการที่เสียสละเวลามาอยู่กับวัดมาถือข้อปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมาไม่ใช่มาถึงวัดวัวแหวนไม่กัดดอเด็กอย่างเดียวต้องมีเข้าถึงวัดวัวแหวนไม่กัดตอเต่าหรือรอเรือกิจวัตรคือข้อปฏิบัตินั้นวัดจริงๆมาอยู่ตรงเนี้ยวัดจิตวัดใจวัดนิสัยของตัวเองเนี่ยอันนี้สำคัญถ้าเราเข้าถึงวัดจิตวัดใจวัดนิสัยของตัวเองเนี่ยเราก็จะเกิดความเข้าใจแล้วเราจะได้อะไรจากข้อวัดปฏิบัตินั้นได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาได้ไตรสิกขาที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ศีลสมาธิปัญญาเข้าใจในเรื่องของการรักษาศีลมีอนิสงส์อย่างไรเข้าใจในเรื่องของการทำสมาธินั้นมีประโยชน์อย่างไรเข้าใจถึงเรื่องตัวปัญญานั้นปัญญารอบรู้แล้วมันละอะไรทำให้เราเกิดมีความสุขอย่างไรหลุดพ้นจากอะไรอันนี้มันจะเข้าใจชัดเจนขึ้นนั่นหลักของพุทธศาสนาจึงมีทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทไงฮะในพระไตรปิฎกนะฮะปริยัติคือแผนที่ปฏิบัติคือเดินทางไปตามแผนที่ปฏิเวทคือถึงที่ไงฮะตามแผนที่อันนั้นมันต้องประกอบกันอันนั้นเขาเป็นข้อให้เรา
ศึกษาให้เข้าใจพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นถ้าไปอยู่ในตู้นั้นนะมันเป็นแผนที่แต่ถ้าปฏิบัติเข้าถึงแล้วพระไตรปิฎกในตัวแล้วอันนั้นไปถึงที่นะถ้ายังเป็นทฤษฎีอยู่ถึงจะเป็น เราจะไปอ่านคล่องท่องจำจน 84,000 พระธรรมขันธ์ครบถ้วนไปหมดมันก็เป็นตัวสัญญาไม่ใช่เป็นปัญญาปัญญาต้องละได้รู้เราละรู้เราหลุดไม่ใช่รู้เราหลงอะไรเงี้ยไหมปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารหลุดจากความอุปทานความยึดมั่นถือมั่นตรงนั้นอันนั้นคือการเข้าถึงการปฏิเวทเห็นไหมจากปฏิบัติไปถึงปฏิเวทนั่นนะครับนั้นถ้าเรายังไม่ถึงเราก็ต้องใช้ความเพียรความพยายามศึกษาให้มันเข้าใจเรื่องนะแล้วก็ประพฤติปฏิบัติให้มันถูกต้องนะประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องแต่เรามีครูบาอาจารย์นะฮะมันก็มีโอกาสครูบาอาจารย์คอยชี้นำแนวทางนะแล้วก็พยายามใช้เหตุใช้ผลต้องใช้เหตุใช้ผลนะไม่ใช่มีตถาความเชื่อต้องมีปัญญาความรู้ความเข้าใจให้มันถูกต้องด้วยใช่ไหมสัมมาทิฏฐิในธรรมจักรกัปปวัตนสูตรที่เราฟังท่านพระท่านสวดหรือว่าเราก็ร่วมกันสวดด้วยที่ความหมายว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือความเห็นที่ถูกต้องนั้นก็เป็นแผนที่ที่ชี้นำถ้าเราเข้าใจเบื้องต้นมักมีองค์8ประการข้อที่1นะมันก็ไปถึงข้อสุดท้ายนะถ้าข้อที่1นะเข้าใจคลาดเคลื่อนผิดพลาดไปแล้วยิ่งไกลมันก็ยิ่งห่างนะเป้าหมายฮะฉะนั้นจะต้องทำความเห็นให้มันถูกต้องเป็นทิฏฐุกรรมการทำความเห็นให้ตรงรู้ว่าถูกต้องในสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบอันนั้นอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมก็จะต้องเรียนรู้ถ้าไม่รู้ก็ต้องถามครูบาอาจารย์เห็นไหมให้ช่วยแนะนำอะไรเงี้ยว่าการมีความคิดหรือว่ามีความเข้าใจอย่างมันถูกหรือมันผิดนะยุคสมัยนี้มันก็มีอุปสรรคมีนิวรณ์เยอะถ้าดูแล้วมันลุกยุคก็แล้วยุคของดิจิตอลยุคของโซเชียลอะไรเงี้ยมันก็เป็นอุปสรรคเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าในโลกของโซเชียลมันก็มีทั้งบวกและมีทั้งลบอะไรฮะแต่ที่เราสังเกตนะฮะไอ้เรื่องบวกๆไม่ค่อยจะดูจะไปดูไอ้เรื่องลบๆอะไรกันเนี้ยใช่ไหมระหว่างชีวิตมันจะติดลบมานะฮะชีวิตจะไม่เป็นบวกบวกเป็นบุญลบมันเป็นบาปใช่ไหมที่บอกว่าบางคนมาพูดว่าเออสังคมนี่ถึงสังคมก้มหน้านะพ่อเออมันก็มีส่วนใช่ไหมแต่สังคมก้มหน้าแม้แต่ในบ้านในเรือนที่เห็นนะบางทีสามีภรรยาพ่อแม่ลูกหลานอะไรก็โอ้นั่นแหละชอบไปไลน์ชอบไปเฟซอะไรกันคุยกับคนข้างนอกปรึกษาคนข้างนอกแต่คนในบ้านในเรือนในครอบครัวไม่ค่อยใส่ใจสนใจกันก็มีปัญหานะที่ต้องคอยแก้ปัญหากันอยู่เรื่อยเพราะอะไรฮะบางทีคนในบ้านในเรือนไม่ปรึกษาหารือกันมีแต่ไปปรึกษาแล้วก็หาเรื่องกันอะไรเงี้ยใช่ไหมไม่ค่อยไปหาเลยกันแต่โน่นไปคุยกันไปแชร์อะไรกันคนข้างนอกถูกหลอกซะบ้างก็เยอะไปหมดเลยนะเนี่ยสังคมที่เจริญทางด้านวัตถุเขาเรียกว่าสังคมก้มหน้าไม่นำพาคนข้างเคียงระวังชีวิตจะสุ่มเสี่ยงเพราะคนข้างเคียงไม่นำพาคือไม่สนใจคนข้างเคียงเพราะอะไรล่ะฮะเพราะที่มีปัญหาเพราะว่าคนขาดศีลธรรมนั่นฮะเห็นไหมตามโลกโซเชียลมีแต่เรื่องอะไรไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นก็เป็นนะฮะไม่น่าจะเกิดก็เกิดแหมคนนี้รู้สึกว่าจิตใจที่จะเป็นมนุษย์โสเนี่ยมันจะน้อยลงนะฮะเห็นไหมจะเป็นคนละมากกว่าอะไรเงี้ยไหมมนุษย์โสก็มนุษย์ประเสริฐนะมนุษย์ประเสริฐก็ต้องมีศีลเด็ดเห็นไหมมนุษย์ที่มีศีลเหมือนที่ในบาลีบอกว่ากิจโฉมนุษย์ปฏิลาโภการเกิดเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐนะฮะอันนั้นข่าวคือว่ามนุษย์ก็ไม่ใช่ว่าคนนะฮะการเกิดมาเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นลาภมันประเสริฐเป็นผู้ที่มีศีลนะคนที่มีศีลก็มีสัจนะฮะมีสัจจะมีความจริงนะ
ที่เคยพูดอยู่ให้ฟังอยู่บ่อยๆว่าอันตรายห้าสิ่งหรือห้าอย่างที่ไม่ควรเข้าใกล้นะอันตรายใช่ไหมอันตรายคืออะไรบ้างอ่ะ1สตรีไร้ยังอาย2ผู้ชายไร้สัจจะ3พระไร้ศีล4หินยึดไม่แข็ง5กำแพงผุๆเนี่ย5อย่าง5ประการนี่อย่าไปเข้าใกล้เป็นอันตรายอันนั้นมาจากอะไรมาจากศีลถ้าขาดศีลแล้วขาดหิริโอตตัปปะความละอายเกรงกลัวต่อบาปไม่มีเทวดาคอยเตือนนะเพราะหิริโอตตัปปะเป็นเทวธรรมเป็นคุณธรรมของเทวดามนุษย์คนใดใครคนหนึ่งถ้ามีหิริโอตตัปปะถ้าล่วงลับดับสูญไปในขณะนั้นไปจุติเป็นเทวดาเพราะว่าอะไรมีต้นทุนเป็นเทวดานะเห็นไหมไปเกิดในภพภูมิของเทวดาเลยเพราะมีเทวธรรมนั่นเองแต่ถ้าว่าขาดศีลห้าล่ะไม่มีศีลเลยสักข้อหนึ่งแล้วศีลไม่มีเลยนะนู่นนะเปรตอสุรกายสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานในอบายภูมิทั้งสี่ที่พระพุทธองค์ทรงตัดหรือว่าทรงแสดงเอาไว้นะแม้แต่ความเป็นมนุษย์หรือความเป็นคนก็ไม่สามารถจะรักษาไว้ได้ทีนี้ถ้าต้นทุนไม่มีล่ะฮะต้นทุนไม่มีไม่ได้รักษาศีลไม่ได้ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมนู่นก็ไปล่วงอยู่ในอบายภูมินะฮะเป็นมนุษย์ไม่ได้ไม่จะต้องไปพูดถึงว่าจะไปเป็นเทวดงเทวดาอะไรเลยมันเป็นไม่ได้เพราะต้นทุนมันไม่มีเห็นไหมเหมือนที่พระสรุปศีลให้ฟังฮะตอนเช้าเห็นไหมศีลเลนะสุกติงยันติศีลเลนะโพกสัมปทาศีลเลนะนิพุติงยันติเห็นไหมคนมีสุขติได้เพราะการถือศีลรักษาศีลปฏิบัติในศีลคนจะมีโภคทรัพย์มีทรัพย์สมบัติของความเป็นมนุษย์สมบัติได้ก็เพราะการรักษาศีลคนจะมีสติมีปัญญาที่เรียกว่านิพพติงยติเขาถึงนิพพานได้คือความระงับดับทุกข์ได้เอาเรียกง่ายๆอย่างเช่นว่าก็เพราะศีลถ้าขาดศีลแล้วขาดความสำรวมละอกสังวรระวังแล้วสมาธิจะไปตั้งอยู่ตรงใดตรงไหนครับเห็นไหมเราจะมีปัญญาอยู่ตรงใดเหมือนต้นไม้ที่เรานั่งกันเนี่ยที่ลานธรรมเนี่ยไหมต้นไม้ต้องอาศัยรากรากคือศีลศีลเป็นรากลำต้นเหมือนกับสมาธิปัญญาก็เหมือนกิ่งก้านสาขาหรือดอกผลนั่นนะฮะต้องประกอบกันที่พระพุทธองค์ทรงตัดด้วยว่าศีลสมาธิปัญญานะฮะมันต้องอาศัยกันต้นไม้ก็ต้องอาศัยรากอาศัยลำต้นถึงจะมีกิ่งก้านสาขาหรือออกดอกออกผลได้มันต้องประกอบกันทั้งนั้นนะฮะจะขาดจุดใดส่วนหนึ่งไปไม่ได้ใช่ไหมฮะมันต้องพึ่งพาใส่กันและกันนะฮะฉะนั้นเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญในโรคของปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไม่เข้มแข็งไม่พยายามศึกษาหาข้อมูลให้มันดีอะไรแบบนี้มันก็จะนะหลงไปตามกระแสค่านิยมถึงจะเดินไปในตู่ที่ในที่ต่ำฮะยิ่งเราไม่ค่อยศึกษาธรรมไม่ค่อยจะประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยนะฮะมันถูกครอบงำข้อใจมันอ่อนจะอ่อนไหวอ่อนแอเพราะขาดสมาธิขาดควบการควบคุมจิตควบคุมใจนะฮะไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษอะไรนะมันก็ถือว่าเออเขาก็ทำได้เราก็ทำได้แต่การกระทำนั้นมันเป็นคุณหรือโทษคุณน้อยหรือว่าโทษมากหรือว่าโทษมากคุณน้อยอะไรเนี่ยมันไม่ค่อยได้คิดทบทวนอย่างนั้นอันนั้นมันก็เป็นผลเสียกับเราท่านทั้งหลายนะฮะฉะนั้นจะต้องพินิจพิจารณากันดูให้มันดีการที่เรามารักษาศีลปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เพื่อให้เกิดสติสัมปชัญญะมีสัมมันสำนึกวุฒิภาวะรู้จักฐานะรู้จักฐานหน้าที่เพราะว่าเป็นพุทธศาสนิกชนนะเราควรจะปฏิบัติตนอย่างไรถือว่าเป็นพุทธศาสนิกชนที่มีศาสนาหลายๆอย่างที่ดูไปเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้ทำตามหลักที่พระพุทธองค์ทรงสอนหรือว่าทรงแสดงไหมหลายๆอย่างบางทีเราก็ยังไปเชื่อในลัทธิอื่นไปตามเรื่องของศาสนาอื่นๆโดยที่ว่าเราไม่ได้ทำตามหลักแต่การที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้เรายังไปทำตามหลักการของศาสนาอื่นๆก็มีบางคนบางท่านนะฮะอาจจะมีหลายคนหลายท่านที่เป็นในลักษณะอย่างนั้นนะฮะแต่หลักธรรมคำสอนที่พระพุทธองค์ให้ทรงปฏิบัติโดยตรงเป็นของแท้ไม่ค่อยทำไปทำในเรื่องของเทียมไม่ใช่ของแท้เ
แล้วก็เอามาปะปนอะไรกันหลายเรื่องจนแก้ไม่ค่อยจะออกเลยนะฮะจึงระงับดับทุกข์อะไรไม่ได้ไงฮะบางทีเราก็โอ้โหบนบานสรรกล่าวขอให้หมดทุกข์ติ้นทุกข์ไปในที่สุดอะไรไปเพศนั้นนะทำบุญแต่ละครั้งเห็นไหมแต่ว่าเราทําไม่ถูกนะฮะบางครั้งเราก็จะไปให้สิ่งสถิตมาดลบันดาลให้เราหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยแต่ว่าเราไม่ได้แก้กรรมด้วยการคิดให้ถูกพูดให้ถูกทําให้ถูกอะฮะทุกข์นั้นมันจะหมดไปถึงเราจะไปบนบานสรรกล่าวอย่างไรนะฮะแต่ความคิดการพูดการกระทำยังทำในสิ่งที่มันผิดมันก็ไม่สามารถจะไปพ้นทุกพ้นโศกพ้นโลกพ้นภัยอันนั้นไปได้เลยไหมฮะอันนั้นเราต้องไปพิจารณาให้ดีพระพุทธเจ้านั้นสอนให้เราเชื่อกรรมการคือการคิดการพูดการทำนั้นจึงบอกว่ากรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมเห็นไหมกรรมพันธุมีการเป็นเผ่าพันธุ์กรรมทายาทมีการเป็นทายาทเนี่ยเราสวดกันอยู่เป็นประจำไม่ใช่หรือเห็นไหมล้วนแล้วแต่ให้เชื่อกรรมทั้งนั้นในการกระทำแต่นั้นน่ะเราก็บางครั้งเนี่ยเราไปเอาความขังมากกว่าความคิดไปนะก็ถูกต้องเราต้องมีความขังเพื่ออะไรฮะให้มีกำลังใจเห็นไหมแต่เราต้องมีความคิดให้มากความเข้าใจให้มากให้มันถูกต้องเพราะพระพุทธเจ้าให้ใช้ปัญญาไม่ใช่ใช้ศรัทธาอย่างเดียวศรัทธาความเชื่อบางทีมันก็ผิดได้พลาดได้แต่ปัญญาความรู้ความเข้าใจในความเชื่อนั้นไปวิเคราะห์ดูว่ามันใช่มันหรือไม่ใช่มันเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้นะอันนี้ปัจจัยสำคัญเลยทำไมเรานับถือพุทธศาสนากันมาเนิ่นนานบางทีเราก็ไม่ค่อยเข้าใจกันนะฮะบางทีพระไปเทศไปสอนไปอธิบายก็ไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อยจะฟังอะไรกันนะใช่ไหมมันก็เลยไม่ค่อยรู้ไม่เข้าใจในการที่จะนำไปใช้นำไปประพฤติปฏิบัติถ้าพูดง่ายไม่สามารถจะนำไปเป็นข้อวัดนะปฏิบัติอยู่เป็นประจำความจริงนะวัดอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติจะอยู่ที่ใดที่ไหนแล้วก็มีข้อปฏิบัติอยู่เนี้ยเราต้องรู้จักการละไอ้ความหลงเห็นไหมความยึดมั่นถือมั่นรัตตาทิฏฐิคือความเป็นตัวเป็นตนอะไรเงี้ยฮะให้รู้จักตรงนั้นอ่ะให้แก้ตรงนั้นอ่ะอันนั้นก็คือข้อปฏิบัติอันนั้นเราวัดนี่เราเข้าได้ทุกวันนะทุกขณะทุกนาทีก็ได้เหมือนเราภาวนาเนี่ยถือว่าเราเข้าวัดนะฮะเราอยู่ในวัดวัดที่แท้จริงวัดที่แท้จริงคือเดวัดติงสะการะอาการ32ที่เราสาธยายอยังโคมีกายโยกายของเรานี่แลอุทางปาทัตระเนี่ยเบื้องบนแต่พื้นท้าขึ้นมาอโตเกตสมัตตกาเบื้องต่ำแต่ไปผมลงไปตาจะปริยันโตมีหนังห่อคุ้มเป็นที่จุดรอบปูโรนานปการัสะอสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆนั่นพิจารณาให้มันเป็นอสุภะเป็นปฏิกูลให้ไปรู้ถึงเรื่องข้างในบ้างอะไรเงี้ยคนเหล่านี้ถ้าอะไรเอาข้างในออกมาข้างนอกไปเนี้ยดูไม่สวยไม่งามเลยใช่ไหมไอ้นี่มันถูกปกปิดด้วยเนื้อหนังปิดปังหนังขาดร่างกายที่แท้จริงถ้าพิจารณาไปถึงภายในฮะให้มันเห็นอาการ32ไปชัดเจนอะไรเนี่ยมันก็จะช่วยให้บรรเทาเบาบางทําให้เราปลงแล้วปล่อยวางได้สังขารร่างกายของมดเราไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายมันก็นั่นแหละฮะมันก็เป็นเรื่องไม่สวยไม่งามไม่สะอาดไม่จีรังยั่งยืนอะไรนะฮะเห็นมั้ยมันจะจีรังยั่งยืนเลยเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายฮะเห็นมั้ยมันพัดภาคนะฮะไปตามกรรมอะไรประเภทนั้นมันจะยั่งยืนมั้ยไม่ยั่งยืนก็แบบที่ว่าโดยประมาณแล้ว 30,000 วันเห็นไหมก็ต้องทิ้งสังขารร่างกายไปแล้วเห็นไหมที่บอกว่าอะไรร่างกายนี้แค่ที่แท้แค่บ้านเช่าเพียงชั่วคราวเข้าพำนักพักอาศัย 30,000 วันพันต้องยื่นคืนเข้าไปวิงวานใครมิอาจขอต่อสัญญาถึงพระดีผีแดงอย่าหวังพึ่งเวลาถึงจำต้องภาคจากเคหาทิ้งร่างกายไว้ให้ในโรกาสิ่งนำพาติดตัวชั่วกับดีมันก็อยู่แค่นั้นเห็นไหมมีอะไรเห็นไหมฉะนั้นเราก็จะไปหลงตัวลืมตายหลงกายลืมแก่กันสร้างบารมีไว้ให้ทําแทนกันไม่ได้ครับทําทุนทําบุญเนี่ยทําแทนกันไม่ได้แต่ถ้าเรื่องแบงค์ยังแบ่งกันได้ครับแต่เรื่องบุญเนี่ยใครทําใครได้เห็นไหมใครกินใครอิ่มฮะเปรียบเทียบให้ฟังอย่างนั้นแต่ที่เรามาอยู่เนี่ย
โอ้คนหลายคนเขาไม่มาเข้าวัดเข้าวามาประพฤติปฏิบัติธรรมมันจะได้อะไรมาสวดมนต์ภาวนามานั่งสมาธิปวดไม่เมื่อยได้ทุกเวทนาเห็นไหมร้อนก็ร้อนนะเนี่ยอากาศร้อนอบอู้ไปหมดแหมเหงื่อแตกนะฮะร้อนแต่เราได้อะไรความร้อนมั้งเราก็มาเรียนรู้ดูเวทนานะอยู่บ้านบางทีเด้อไม่เปิดพัดลมเปิดแอร์นะฮะเย็นสบาย ให้มันดับกเวทนาอันนั้นดับได้ทางกายแต่ไม่ได้ดับทางจิตนะทางความคิดเนี่ยแต่นี้เรามาใช้สังขารร่างกายเป็นทุกขเวทนากายไปเรียนรู้เรื่องจิตด้วยแยกจิตให้ออกมาว่าบางทีพวกตัวเราเป็นทุกข์หรือว่ากายมันเป็นทุกข์หรือจิตมันเป็นทุกข์ล่ะอันนั้นก็เป็นประการปฏิบัติธรรมเราก็มาดูโอ้ถ้าจิตเราไปยึดมั่นถือมั่นโอ้มันเป็นทุกข์ทางกายจิตใจมันก็เป็นทุกข์ไปด้วยนะถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนแต่ถ้าเราแยกไอ้ตัวตนละ กายก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยมันจะเกิดความเข้าใจว่าโอ้กายกับจิตเป็นคนละส่วนสังขารคือร่างกายและจิตใจเป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรมเราสวดเราท่องกันจำกันได้ใช่ไหมแต่เราทําได้ไม่ได้ในการเป็นเรื่องหนึ่งแล้วแต่บุคคลใช่ไหมเราต้องมาดูว่าทั้งเป็นรูปธรรมและนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นแต่เกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปอันนั้นเป็นเรื่องของความเป็นในจังใช่ไหมอันนี้ต้องพิจารณาให้เห็นอย่างนั้น แล้วเราจะได้สาระได้ประโยชน์จากการที่เรามาถือศีลมาประพฤติปฏิบัติธรรมบุญนะฮะสั่งสมบุญบุญอยู่ที่ใจใช่ไหมบุญที่ใจฝากไว้ที่ใจธนาคารทางใจนี่ใครมาขอเบิกหรือมาแย่งเราไปไม่ได้เหมือนที่พูดให้ฟังบ่อยๆสร้างบุญไว้ที่ใจพาเราไปได้ทุกที่ทรัพย์อื่นถึงเรามี แต่บุญไม่กลัวหายเป็นหรือตายก็อยู่จริงไม่มีใครมาแย่งชิงเพราะความจริงต้องสร้างเองต้องทําเองเป็นลักษณะนั้นนะใครมาแย่งมาชิงเราไปไม่ได้มีอยู่ที่เรามันพัฒนาจิตวิญญาณของเราให้มีบุญมีทุนนะฮะถ้าจิตวิญญาณเรามีบุญมีทุนน่ะถึงแม้จะต้องเวียนว่ายตายเกิด มันก็มีสุขติเป็นที่ไปคนที่เวลาจะตายไหมเราจะสังเกตว่ามันต้องมีนิมิตคนพระก็ต้องให้พระไปบอกทางให้หรือว่าคนข้างเคียงที่อยู่ใกล้ๆกันเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะมีโอกาสนะโดยมากก็จะไปตายโรงพยาบาลกันหมดนะเห็นไหมนั่นนะฮะบางทีก็นู่นละฮะให้น้ําเกลือให้เลือดอะไรกันนะระโยงระยางไปมั่งให้อาหาร ทางสายโยงสายยางอะไรกันเพียบมันไม่ได้ไปโปรดนะดูวิญญาณไม่มีแล้วนะไม่มีแต่ตัวช่วยเครื่องช่วยเท่านั้นเองญาติโยมเขาก็ต้องการให้พระไปบอกทางให้จะได้ไปสุคติอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าเราไม่เจริญสติตั้งแต่ที่เรายังมีสติดีๆอยู่ไม่ได้สร้างสติไม่ได้ทําสติอะไรเงี้ยพอไปถึงอย่างนั้นใครจะไปให้สติมันก็ไม่ค่อยจะมีสติหรอกเพราะเวทนามันท่วมท้นเพราะไม่เรียนรู้จักเรื่องของเวทนา ไม่ใช่ใช้เจเวทนาให้มันเป็นทุนหรือเป็นบุญทําไมครูบาจารย์จึงต้องให้เรานั่งสมาธิเดินจงกรมต่อเนื่องสัมพันธ์กันแล้วให้ติดต่อกันมันจะได้เห็นเวทนาไงกินน้อยนอนน้อยปฏิบัติให้มากนะกินน้อยนอนน้อยปฏิบัติมากมันจะเห็นเวทนาที่มันเกิดขึ้นเห็นกายมันนะฮะหิวเห็นจิตมันหิวกายก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่ง บางทีปัจจัยปรุงแต่งของภาวะจิตมันก็ทําให้หิวแต่ถ้าเราไม่ปรุงแต่งนะไปปรุงตกแล้วบางทีเราทานอาหารน้อยๆมันก็อิ่มไปได้ทั้งวันบางทีเราทานอาหารเยอะๆบริโภคไปด้วยความโลภแล้วพักเดียวเดี๋ยวพอไว้ถ่ายแล้วเดี๋ยวมันหิวอีกแล้วหิวมากกว่าเวลาที่เราบริโภคน้อยๆบริโภคด้วยการมีสติด้วยการพินิจพิจารณาอาหารมีคุณค่าทั้งทางร่างกายแล้วก็ภาวะจิตใจเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติด้วย แต่ถ้าเราไปบริโภคด้วยความโลภติดในรสติดในลิ้นอะไรเงี้ยบริโภคไปมากพักเดียวหิวแล้วมันร้อนเพราะอะไรบริโภคไปเพราะว่าความโลภมันก็เป็นไฟคือความร้อนนะจริงๆเราก็มีธาตุอยู่แล้วธาตุไฟนะเตโชธาตุในร่างกายของเรามีอยู่แล้วทีนี้ไปเพิ่มธาตุไฟในทางจิตทางความคิดเข้าไปอีกแล้วฮะบวกเข้าไปเลยฮะกายก็ร้อนจิตก็ร้อนไปเลยเนี้ยกลายเป็นความหลอนไป แทนที่จะเป็นความรู้อะนะการไปพูดปฏิบัติก็ไม่ดีฟุ้งซ่านมากนะเพราะว่าอะไรบริโภคมากเกินไป
เห็นไหมมันต้องเป็นโภชเนมัตตัญญุตารู้จักการบริโภคอาหารแต่พอควรอย่าให้น้อยเกินไปอย่าให้มากเกินไปนะแต่นั่นหลักของการประพฤติปฏิบัติจึงว่ากินน้อยนอนน้อยปฏิบัติให้มากนะฮะความทุกข์ยากทางด้านจิตใจมันก็จะลดลงความปรุงแต่งจะลดลงไปเรื่อยๆเห็นไหม มันจะอะไรพอโภชเนมัตตัญญุตารู้จักการบริโภคอาหารแต่พอควรไม่มากไม่น้อยเกินไปจะมีตัวอะไรชาคริยานุโยโคหรือว่าชาคริยานุโยคประกอบความเพียรเพื่อชำระจิตใจให้หมดจดอะไรเงี้ยจิตมันก็จะสงบขึ้นอันนี้เป็นหลักของพุทธศาสนาเห็นไหมแล้วก็อินทรีย์สังวร อินทรีย์สังวรเป็นข้อต้นเนี่ยมันมีอินทรีย์สังวรโภชเนมัตตัญญุตาชาคริยานุโยคอะไรเงี้ยเห็นไหม อินทรีย์สังวรคือการสํารวมสังวรระวังอันนี้เกี่ยวกับศีลนะมีศีลสังวรแล้วก็ต้องมีอินทรีย์สังวรมันเป็นรายละเอียดอินทรีย์สังวรมันจะทําให้เกิดสติศีลนั้นมีความสํารวมกายสํารวมวาจาถ้ามีศีลสังวรแล้วเนี่ยมีอินทรีย์สังวรมันจะสํารวมจิตไปด้วยเกี่ยวกับเรื่องกับจิตฉะนั้นหลักของการประพฤติปฏิบัติต้องมีทั้งศีลสังวรและอินทรีย์สังวรถึงจะกําจัดนิวรณ์ทั้ง5ได้ง่ายแต่บางคนบางท่าน บางทีก็จะเอาแต่นั่งสมาธิเดินจงกรมแต่ว่าอยู่ปกติธรรมดานะไม่ค่อยสำรวมระวังอะไรมาวัดมาปฏิบัตินี่ก็อย่าไปคุยกันเรื่องทางบ้านทางเรือนไปพูดเรื่องที่ทำให้จิตใจไม่สงบหรือว่าต้องพูดให้น้อยด้วยปฏิบัติให้มากไม่งั้นสมาธิออกทางปากหลวงปู่สังวาลพูดที่เสมอว่าเนี่ย พวกเนี้ยคุยกันอะไรกันเนี่ยสมาธิมันออกทางปากไปหมดเลยสมาธิเลยไม่มีอยู่กับตัวเลยเนี่ยออกทางคำพูดออกทางวาจาไปหมดเห็นไหมมันก็ถูกของท่านละมาคิดดูมันก็จริงของท่านไปพูดไปคุยแล้วจิตใจมันฟุ้งซ่านทําให้เกิดวิตกวิจารณ์เห็นไหมทําให้พอใจไม่พอใจเกิดจากคําพูดอ่ะฟังเขาพูดแล้วเราพูดเองอ่ะนะมันก็เป็นด้วยการทั้งคู่แล้วมันติดเชื้อกันไปนะฮะ นั่นจะว่ากินน้อยนอนน้อยพูดน้อยปฏิบัติมากๆนะฮะมันจะได้เกิดความสงบอันเนี้ยมันจะได้บุญกุศลตรงเนี้ยฉะนั้นเราเสียสละเวลามาแล้วก็ต้องทําให้มันคุ้มให้มันคุ้นเคยใช่ไหมกับการทำจิตใจให้มันสงบเนี่ยความสุขที่ว่าไม่เป็นนิรามิสุขอะถูกที่ไม่ต้องไปอิงอามิสอิงวัตถุอะไรอิงความสะอาดระวังสงบที่พุทธเจ้าท่านส่งคนพบเนี่ยแหละเราหาไม่ค่อยได้หรอกนะไหม เราก็ต้องมาจริงจังหรือว่าตั้งใจที่ครูบาอาจารย์แต่ละรูปแต่ละองค์ที่มาอธิบายขยายความให้ฟังแล้วก็เอาน่ะจดจําในสิ่งที่เราสามารถจะน้อมนําไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับตัวเองได้นะไหมเอาไปทําถูกจริตจิตใจกับพระอาจารย์รูปใดองค์ไหนก็แล้วแต่ไหมแล้วก็เอาสิ่งที่เป็นสาระสิ่งที่เป็นประโยชน์เอาไปประพฤติปฏิบัติ แต่เราก็ต้องมาดูตัวนะเราว่าเนี่ยเราอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเรารู้เราลดเราละสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นเป็นอุปทานทําให้เกิดความทุกข์เนี่ยเราลดเราละอะไรไปได้บ้างอะไรเงี้ยเข้ามาฝึกเข้ามาหัดมาปฏิบัติมันต้องลดละอะไรได้มันต้องมีการประเมินผลตนเองด้วยไหมฮะต้องดูไหมเพราะอะไร ต้องจำแนกแยกแยะให้ออกให้ถูกต้องอะไรเงี้ยก็จะได้สาระได้ประโยชน์จากการที่เราเข้ามาวัดเนี่ยเข้ามาวัดใจตนล้นหรือลดนะฮะตรงหรือคดจริงหรือแท้กันแค่ไหนเข้ามาวัดต้องฝึกหัดกายและใจหากมืดมาสว่างไปกำไรงามนะฮะคนเหล่านี้มามืดเนี่ยครับโบราณเขาบอกว่าเข้ามามืดแต่ไปต้องให้สว่างฮะ เห็นไหมหมายถึงเป็นตัวปัญญาเรามานี่ไม่รู้จะมาจากไหนมืดมาตอบไม่ได้ไหมก่อนที่จะมาเนี่ยมาอยู่ในภพนี้มาอยู่ในที่นี้เรามาจากที่ไหนนะเห็นไหมมาจากกบายภูมิหรือว่ามาจากสวรรค์นะฮะไม่รู้เราไม่สามารถจะไปรู้อดีตใช่ไหมอดีตชาติเพราะเราไม่ใช่ พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นรู้อดีตชาติหรือว่าไปรู้กรรมของสัตว์เนี่ยที่จะมาจุติเนี่ยมาจากที่ใดที่ไหนแล้วจะไปที่ใดที่ไหนพระพุทธเจ้านั้นมีอนาคตังสยานแล้วก็มีอติตังสยานรู้อดีตอนาคตังสยานรู้อนาคตนะฮะแต่เราไม่ต้องเป็นจำเป็นอย่างนั้นเอาปัจจุบัน
ปัจจุบันเนี่ยเรามาดูจิตดูใจของเราอยู่ในภพอยู่ในภูมิใดนะมันก็เป็นข้อเปรียบเทียบถ้าใจเรารู้เราละเรามีความสงบพยะละในสิ่งที่เป็นบาปกระทำในสิ่งที่เป็นบุญนะเห็นไหมสิ่งใดเป็นบาปเราพยายามลดพยายามละเนี่ยแน่นอนจะสิ้นบุญไปในภพนี้ภูมินี้ก็มีสุคติมาเป็นที่ไปเป็นนิมิตเนี่ยไม่ต้องให้ใครไปบอกทางเนี่ยเราทําเอง บอกทางไปไม่ถูกเนี่ยบอกคนถนนทางบางทีไปผิดนะเห็นไหมเดินทางไปไหนบางทีไปรถไปเรือบางทีก็บอกหรือเดินไปบางทีก็บอกทางยังบอกไปผิดทางเลยคนมาบอกนะฮะเราต้องศึกษาให้มันรู้ทางเองไม่ต้องให้บอกทางให้ก็อย่างที่กล่าวไว้นะเป็นพระไปบอกทางให้เขาบางทีไปไม่ได้มีวิญญาณก็ไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าพวกญาติๆก็ต้องการให้ญาติของตัวเองนั้นไปสู่ทุกขติเนี่ยเขาก็มีความปรารถนาดีแต่เขาเหล่านั้นไม่มีสติไม่มีวิญญาณแล้วมันอยู่ที่เครื่องช่วยทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นเองไม่ใช่อะไรแต่พระก็ต้องทําให้เพื่อให้เกิดความสบายกายใจกับหมู่ญาติอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยในนี้พูดให้ฟังเป็นเรื่องของความเป็นจริงมันเป็นในลักษณะนั้นฉะนั้นเราก็ต้องทําที่อยู่ที่ไปของตัวเราเองเราจะไปอยู่ในภพภูมิไหนพระพุทธเจ้าก็ชี้แจงแสดงไขไว้หมดแล้วนะอันนี้ส่งของการทําอะไรเนี่ย ต้องไปอยู่ในภพในภูมิใดล่ะฮะเห็นไหมเราก็ต้องสร้างต้องทําไว้อย่าปล่อยให้เวลามันล่วงเลยไปนะเราเรียกกลับคืนมาไม่ได้ทุกลมหายใจเขาออกนะมันมีความหมายสําหรับเราทั้งนั้นเลยเมื่อก่อนนั้นนะเคยอยู่ห้องวิปัสสนาที่เนี่ยเป็นรูปแรกนะพ.ศ.1215 ก็มีห้องวิปัสสนาใกล้ๆธรรมาสนี่แหละเราก็เคยอยู่ห้องสมาธิเมื่อก่อนยังมีที่อยู่ไร่ไร่กว่านะอุบาจารย์ก็ให้อยู่ห้องวิปัสสนาเพราะว่าท่านอยู่ห้องวิปัสสนามาก่อนนะทีแรกว่าจะอยู่สัก3 เดือนจะรอดหรือไม่รอดไม่รู้เพราะว่าอะไรเมื่อก่อนนี่ก็ไม่คิดจะอยู่เป็นพระถาวรอะไรใช่ไหมยังจําได้ก็เคยพูดกับท่าน หลวงพ่อพระจาราศีลแล้วนี่ไม่ให้อยู่ต่อเพื่อพระพุทธศาสนาเขาบวชให้พ่อให้แม่แล้วอยากจะลาศีลนั้นหลวงพ่อนี่จะขอร้องให้อยู่ต่ออีกช่วยพระศาสนาอีกแล้วจะไม่ให้ย่องอยู่ห้องวิปัสสนาไม่ให้พูดไม่ให้เขียนไม่ให้อ่านไม่ให้สวดอะไรเลยอ่านจิตอ่านความคิดอย่างเดียวเขาบอกอ่านหนังสือก็อ่านออกอ่านคล่องท่องจําเก่งแต่อ่านจิตอ่านความคิดตัวเองไม่ออกแล้วนี่เข้าไปอยู่ห้องวิปัสสนาเนี่ยไปอ่านจิตอ่านความคิดตัวเองให้ออกอะไรเนี่ย โอ้โหหิวห้องวิปัสสนาดูแล้วมันก็ขำเหมือนกันนะเดินจงกรมวันๆในความฟุ้งซ่านไม่หยุดเลยเพราะอะไรเหมือนโบราณเขาว่าไว้ไม่ผิดหรอกฝนจะตกแดดจะออกลูกจะออกพระจะสึกนี่มันห้ามไม่ได้หรือเปล่าโอ้นี่อะไรแถมให้ไปอยู่ในห้องวิปัสสนาไม่พูดไม่อ่านไม่เขียนอะไรเลยฮะไม่พูดใครทรมานไหม มันทรมานมีเวทนาเยอะอะไรเงี้ยให้อ่านจิตอ่านความคิดแล้วก็ทําอะไรก็ให้ชาให้กําหนดนะฮะเป็นการบริกรรมภาวนาต่อเนื่องอะไรเงี้ยไม่จิตเล็ดลอดออกไปนอกกายในการตามปิบสองในวัดติงสะกาละนี่ต้องพิจารณาอยู่ตลอดเลยไม่จิตออกข้างนอกโอ้มันทรมานเหมือนกันไว้บอกหลวงพ่อเอ๊ะจะอยู่ได้หรือเปล่าพระครูบาอาจารย์หลวงพ่อนี่ก็เป็นอาจารย์สอบอารมณ์พูดได้รูปเดียวอาจารย์สอบอารมณ์ นี่3 เดือนก็ให้รอดอายุก็โอ้โหเดินดูจิตดูความคิดมันฟุ้งซ่านโอ้โหจิตมันสารพัดที่จะคิดไปปรุงแต่งเป็นเดินเดินท้องเดือน3 เดือนครึ่งปีนะฮะก็ภาวนานั่งยืนนอนเดินเริ่มก็คิดพิจารณาเนี่ยมันทุกข์ก็ความคิดจริงๆจิตมันอุปทานเนี่ยพิจารณาไปในไปมีความอดทนรู้ว่าทนอดกําหนดให้แน่วแน่ไม่แปรผันรู้จิตรู้ใจปัจจุบันรู้เท่ารู้ฐานเช่นนั้นเองมันเป็นตถัตตามันดูไปเป็นตถัตตามเป็นเช่นนั้นเองถ้าเราไปเชื่อจิตด้วยความคิดรู้ว่าความปรุงแต่งมันก็เป็น
ติความระลึกรู้สัมปชัญญะความรู้สึกตัวต้องให้ตื่นอยู่เสมอให้จิตมันตื่นให้มีสติอยู่เสมอมีสติอย่าเผลออย่าเพลินไปตามอารมณ์อันนี้กำหนดไปมันก็ทำให้เรารู้ทำให้เราเข้าใจ
รู้จักการละรู้จักการลดรู้จักการไปวางพอนานๆเข้าอะฮะแต่ว่ามันก็แก้ไขได้ไอ้ที่เราจะต้องไปอย่างนั้นตามที่บวชพรรษาแรกๆกันนะมั้ยพวกเข้าอยู่ห้องวิปัสสนาพรรษาที่สองแล้วฮะนั่นก็เคยความเข้าใจเรื่องภาวะจิตหรือภาวะของความคิดเนี่ยเข้าใจเรื่องของสังขารนะอันนี้สามารถจะทำได้ด้วยกันทุกคนถ้าพยายามใส่ใจหรือสนใจนะในการที่จะประพฤติปฏิบัติให้จริงจังนะฮะมันก็ไปคลายจากความยึดมั่นถือมั่นได้แต่ต้องมีความเพียรมีความพยายามวิริเยนะทุกขมัจเจติคนจะล่วงพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรนะอ่านคล่องท่องจำคาถานี้ก็ขังนะวิริเยนะทุกขมัจเจติก้าวคำขังและศักดิ์สิทธิ์เนี่ยวิริเยนะทุกขมัจเจติอ่านให้คล่องท่องให้จำทำให้จริงคนจะล่วงพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรต้องเติมความอดทนไปด้วยขันติความอดทนนะเป็นตบะของนักพจน์นะนั้นเรามาอยู่วัดเรามาฝึกความอดทนอดการนี่เปรียบเทียบแล้วให้ฟังนะฮะประสบการณ์นะเป็นข้อเปรียบเทียบถ้าอดทนฝึกฝนไปแล้วมันก็เปลี่ยนใจได้เป็นจิตได้ไหมที่จะกลับไปสู่บ้านไปสู่เรือนมันก็ทำให้อยู่วัดมาต้องอะไร40 กว่าปีได้ใช่ไหมเห็นไหมน่ะมันเปลี่ยนทิศทางได้เขาเรียกว่าเปลี่ยนเข็มทิศเนี่ยเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางได้เราท่านๆล่ะสามารถจะกระทำได้ไหมทำได้ต้องพยายามสร้างเหตุสร้างปัจจัยไว้อย่างนี้ครูบาอาจารย์ท่านก็มีบุญคุณกับเราฮะใช่ไหมให้เรามาฝึกฝนนั่นฮะทีแรกเราก็คิดในใจเหมือนกันนะฮะว่าทำไมครูบาอาจารย์เราให้เรามาทรมานอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพยาลาศีก็ลาไม่ได้ใช่ไหมทดสอบแล้วทดสอบอีกอะไรอย่างเงี้ยไอ้นี่มันเป็นอุบายของครูบาอาจารย์ที่จะให้เราอยู่ยงคงทนนะฮะนั้นก็ขอฝากเอาไว้นะกับญาติโยมที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมกันฮะก็พูดกันให้น้อยๆหน่อยเป็นปุจฉาวิสัชนาปารภธรรมกันนะโสธนาธรรมตามการนะฮะเห็นไหมฟังธรรมตามการสนทนาธรรมตามการก็เป็นมงคลเป็นความเจริญเห็นไหมคุยกันเรื่องของการประพฤติปฏิบัติอย่าไปเอาเรื่องบ้านๆเรือนๆมาคุยกันอะไรกันนะฮะอันนั้นเขาเรียกว่าอะไรไฟนอกจะนำเข้าอ่ะไฟในจะนำออกไฟนอกจะนำเข้าเหมือนที่หลวงปู่ท่านว่านะแหมพูดไปมากๆคุยมากๆธรรมะที่มันออกหมดนะเห็นไหมพลังมันลดลงนะฮะลมพานมันลดลงไปอะไรอย่างเงี้ยธรรมะที่ไม่เกิดอะไรอย่างเงี้ยหลวงพ่อบอกอย่างเงี้ยนะก็มีประสบการณ์นะฮะฉะนั้นก็ขอให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติกันที่มาเล่ามาบอกประสบการณ์อะไรต่างๆเนี่ยอยู่มานะฮะเขาเรียกว่าบทนานิทานมันก็จะเยอะประสบการณ์มันเยอะได้รู้ได้เห็นได้แก้ปัญหาอะไรเยอะแยะไปหมดอะไรเนี่ยจะได้มีความรู้หรือความเข้าใจเอ้าในที่สุดนี้ก็สมควรแก่เวลาก็ขอให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านที่มาถือศีลมาประพฤติปฏิบัติธรรมกันมาสร้างบารมีกันก็ขอให้วิรุณหาพุทธศาสนาให้เจริญในพระพุทธศาสนามีศรัทธาความเชื่อมีปัญญาความรู้ความเข้าใจในการที่จะนำไปใช้นำไปประพฤติปฏิบัติในหน้าที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาในพุทธศาสนาก็ขอให้ความหวังจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จด้วยการทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกับการแสดงพระธรรมเทศนาเมตตาโดยหลวงพ่ออุดมปุริปุโนท่านเจ้าวาดวัดบ้านพรับจังหวัดสระบุรีครูบาอาจารย์วัดสังฆทานในช่วงนี้ก็จบลงนะครับกับกับความเมตตาของหลวงพ่อเป็นอย่างสูงยิ่งครับก็อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวไว้นะครับตั้งแต่แรกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกอย่างมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นตามเหตุและปัจจัยธรรมชาตินะครับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ก็จะมีการเปลี่ยนไปบางสกุลได้ป่ะเนี่ยมีบางสกุลครับเดี๋ยวหลวงพ่อบางสกุลโยมก็บางสกุลก่อนนะก่อนที่พระจะให้พรนะโยมจ้ะครับเดี๋ยวต้องหลวงพ่อเดี๋ยวจะมีถวายของครับถวายก่อนใช่ไหมครับถวายครับครับก็ถ้าเราพิจารณาได้ตรงนี้แล้วก็จะทำให้เราคลายความทุกข์ลงไปได้บ้างนะครับก็
ก็ไม่ใช่ว่าอย่างที่หลวงพ่อท่านว่าบอกว่ารู้ไปหมดแต่อดไม่ได้หรือว่ารู้ทุกอย่างแต่วางไม่ได้นะครับก็ต้องปฏิบัติกันนะครับก็ต้องมีความเพียรครับทุกคนก็ทุกท่านก็คงจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมแล้วก็เป็นนําไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดําเนินชีวิตตามหลักพุทธศาสนาต่อไปนะครับกับสําหรับวันนี้ก็มีท่านครอบครัวมีพ่อป่านะครับ กองหนึ่งท่านใครจะร่วมด้วยก็ได้นะครับยังวางอยู่ที่นี่คุณวิสิทธิ์กับคุณสุรินทร์บุญนิ่มนะครับเดี๋ยวถ้ามีคนร่วมก็ร่วมได้นะครับในอันนี้ท่านมายกไปก่อนก็ได้ครับผมมีใครจะร่วมด้วยคุณสุรินทร์นะครับมายกไปก่อนแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวกล่าวคำพร้อมๆกันครับสําหรับท่านที่มีเครื่องสังฆทานท่านจะทำก็ให้เตรียมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรากล่าวคําถวายพระป่าเสร็จก็ พร้อมกันไปเลยนะครับถวายสังฆทานพร้อมกันไปเลยเดี๋ยวต่อไปเลยครับครับร่วมได้ครับมีไม้ครับยกใครจะร่วมบุญพระป่าก็เชิญนะครับเชิญครับยกไปตรงนู้นก็ได้เผื่อมีใครหน้าเดี๋ยวถวายพร้อมกันครับ ครับเชิญครับได้ครับ เดี๋ยวรอสักครู่นะครับหลวงพ่อถ้า ไม่มีไม้เสียบก็ใส่ไปในนั้นก่อนก็ได้ครับไม่เป็นไรครับครับเดี๋ยวเราก็จะมากล่าวคำถวายพระป่าแล้วก็สังฆทานนะครับ ครับขอเชิญทุกท่านตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิมานิมยังพันเตปังสุกุลจีวลานิสปวิระวิวาลานิปะภิกขุสังฆัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิ ปังสุกุลจีวลานิสปาลิวารานิปฏิคันหาตุอามหากังทีกรตังหิตายะสุขายะสุทินังวัตเมธานัง อาสวัคคยาวหังสุขังโหตุตุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหตุตติยัมปิสุทินัง วัตเมธานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโอนตุสาธุครับเชิญพระป่าเข้ามาก่อนได้เลยครับ
ชุดขาวลุกไปสักห้าหกคนนะครับไปช่วยรับจากหลวงพ่อพระป่าชุดขาวรีบเลยครับรับพระป่าก่อนเพราะเป็นปัจจัยกับท่านที่มีเครื่องใจธรรมก็นำมาถวายแด่หลวงพ่อได้เลยนะครับกับ ขอเชิญทุกท่านร่วมโมทนานะครับกับพระป่าครับเอาได้พระตายก่อนก็ได้ครับมาแล้วเข้าก่อนได้ครับไม่เป็นไรครับสาธุมาส่งใครรับพระป่าล่ะให้ทุกข่าวรับไหมพระรับไหม ถวายท่านนะครับมาส่งรับพระป่าได้นะก๊อฟพระป่าเดี๋ยวนะครับสาธุกับสำหรับวันนี้ในช่วงเวลา19:00 น.ถึง 20:00 น.ครับก็จะมีการสวด เจริญพุทธมนต์บูชาพระบรมสารีริกธาตุนะครับที่บริเวณศาลาครับนิทรรศครับเชิญร่วมทุกท่านอนุโมทนานะครับสาธุครับครับยังร่วมได้วางไว้นี่ก่อนก็ได้ยังส่งวางไว้นี่ก่อนแล้วครับ ยังร่วมได้นะครับท่านที่มาช้าพระป่าครับก็เชิญทุกท่านมาร่วมสวดเจริญพุทธมนต์บูชาพระบรมสารีริกธาตุได้นะครับในช่วงเวลา19:00 น.ถึง 20:00 น.ครับแล้วตอนนี้ก็ยังมีการแจกพบบรมสารีริกธาตุไปบูชาด้วยนะครับที่หลวงพ่อท่านแจกอยู่ตรง ตรงพระนอนเลยเรียกพระนอนครับโดยใช้บัตรประชาชนใบเดียวนะครับจะมาลงชื่อแล้วก็ไปขอได้ครับครับสาธุอ้วนไปไหนเนี่ยครับ สาธุครับสำหรับวันนี้ก็จะมีการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งนะครับในรายละเอียดจะบอกให้ทราบพิธีนะครับกับน้องๆลูกเอาปัจจัยมาใส่นี่ลูกปัจจัยตังอตังมาใส่นี่ลูกสังมาใส่นี่หนูเอาใส่ได้ครับเดี๋ยวต่อไปหลวงพ่อก็จะบังสุกุลให้กับญาติผู้ล่วงลับนะครับแล้วก็จะให้พรนะครับก็ขอเชิญทุกท่านกราบรับครับ ตอนนี้ก็เป็นบางสกุลนะญาติโยมก็ตั้งใจเนาะสกุลให้หมู่ญาติที่ร่วงรับตับสูญไปแล้วอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายมีเพียงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุชันติ เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุตอนนี้ก็รับพรเลยทีเนาะเหลืองใช้ ยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคารัง
อ้วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวัยโตดินนางเปตนางอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโรคนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ร่ำโรคนี้ไปได้แล้วฉันนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังข้อยตาโพนที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสมิจตุ จงสำเร็จโดยฉับพลันตับเบปเรนตูสังกปะก็ความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยะเธอเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยะเธอเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีตะพีติโยวิวัชันตุความจะไรทั้งปวงจงบำราบไปตาพระโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหาย มาเอภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิริสานิจังวุฒาปัจจายโนชาตาโรธรรมาวัตติอายุวันโนสุขังบรังพรสี่ประการคืออายุวันนะสุขภาละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบมี ติยานามต่อผู้ใหญ่เป็นนิดด้วยประการแล้วชนีแลพระวัตุสาพระมังคลังขอสาพระมงคลยังมีแก่ท่านรักขันตุสาปฏิวัตตาข้าเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสาพพุทธานุภาวินาด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาพธรรมานุภาวินาด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสาพสังฆานุภาวินา ด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ตถาโสธิปวันตุเตข้อความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุ